สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเบิร์ดเอนะครับและเพื่อนๆกำลังอยู่ในเกม Max Play พาร์ทที่ 4 นะครับลูมิโนเป็นคนจัดการเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจแกงกะหรี่ยาเสพติดแล้วก็การสั่งให้ผู้อื่นตุยฉันได้ยินเสียงไซเรนจาก NYPD ลูมิโนคิดว่าเขาสามารถพาเราให้รอดจากสถานการณ์นี้ได้และตอนนี้อาริสก็จากไปและปล่อยให้ฉันรับผิดเป็นผู้เดียวในตอนนี้ฉันกลายเป็นแพะรับบาปในตอนนี้ฉันก็เลยไปหาโรงแรมพักก่อนซึ่งเป็นโรงแรมที่เก่ามากๆมีกองไฟที่ริบหรี่และเต็มไปด้วยนักเลงและพวกทำแกงกะหรี่ฉันจะตรงเข้าไปในโรงแรมนั่นและก็เราก็เจอพวกอาชญากรสังหาร2 คนพี่น้องฟินิโตซูเปอร์สตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านตอนนี้ฉันหิวแกงกะหรี่มากเลยใช่ฉันก็หิวเหมือนกันคุณกำลังฆ่าฉันนะทุกอย่างเนี่ยพวกคุณทำเองขึ้นหรือเปล่าเอาแกงกะหรี่มาให้ฉันหน่อยสิไม่ว่าเรามีเป็นของฝากมาถึงท่านลูมิโน่เลยล่ะนั่นขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนถามนะเป็นเพื่อนก็เป็นขยะลูมิโน่มันคงไม่ได้อยู่ที่นี่นะมีประตูแทกอย่างแรงจากด้านหลังแต่ฉันก็หลบกระสุนเหมือนหาฝนโอ้ยฉันหิวแกงกะหรี่โว้ยช่วยจัดตั๋วเที่ยวเดียวให้แม็กซ์เพลย์หน่อยสิจัดการมันเลยแล้วก็ต้องจัดหนักใส่พวกเขานี่แน่บาริต้าคู่แหวกนี้นี่แหละเป็นของฝันที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องฟิโต้นี่นะเป็นไงล่ะอยากให้ฉันมีตั๋วเที่ยวเดียวอย่างนั้นเลยเกย์นั่นแหละจะได้ตั๋วเที่ยวเดียวจากฉันอ่านจดหมายกันก่อนฉันเคยเจอฟินิโดเพียงครั้งเดียวซึ่งเขาเนี่ยเป็นอนาพานโดยมีวิสนี่กอนิตี้เป็นมือขวาของเขาและกอนิตี้เนี่ยมีเสียงครวญครางเสียงดังจนฉันเหมือนแก้วที่แตกเขาเนี่ยมีมาสมองทำธุรกิจแต่เขาขัดความรู้และมักจะล้มเหลวเสมอและเมื่อเขาหัวร้อนเนี่ยเขาเนี่ยมักจะลงมือกินแกงกะหรี่อุ้ยเดียวสิ้นสุดที่โรงแรมนี้คำพูดของแจ็คนั้นคือสิ่งที่แน่นอนวินนี่เนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นะให้ตายสินี่มันเกินเรื่องหาอะไรเนี่ยเสียหายหมดแล้ววีดิวเนี่ยน่าจะหมายถึงการเพิ่มรักษาความปลอดภัยเพิ่มประตูที่ล็อกและก็เพิ่มอันตพาลที่คอยกวนประสาทให้มันมากขึ้นแต่นั่นก็ไม่ใช่หมายความว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นและที่ห้อง313นั่นก็น่าจะมีคำตอบให้เราเฮ้ยหัวหน้าจอร์จว่าจิงเกิลเป็นยังไงบ้างฉันจะเข้าไปทำไมคุณไม่ตอบล่ะเราอยากเข้าไปเข้าไปเช็คหน่อยไหมพวกเราพร้อมไหมใช่พวกเราพร้อมแล้วลุยมันเลยจัดการนี่แน่เจ้าแม็กเพลย์เหรอโอ้ยบังอาจมากเลยเรียกไม่ให้ซุ่มไม่เสียงอย่างนี้ก็ต้องโดนยิงแบบนี้นี่แหละบาริต้าคู่นี่แหละคู่ใจโอเคเรียบร้อยลิฟต์มันพังมันใช้ไม่ได้แล้วมันก็เก่ามากๆเปิดเอาเลือดหน่อยใช่จากนั้นก็เดี๋ยวเอาในเสียงวิทยุมีอะไรไปโอเควิทยุ1 2 3เริ่มข่าววันนี้นะครับนายกเทศมนตรีระบุว่าคิวรีเป็นคนที่อันตรายมากอย่างชัดเจนในนิวยอร์กตอนนี้เป็นการอย่างรุนแรงเพื่อกำจัดปัญหานี้แต่เรื่องเด่นในวันนี้มีการสังหารเจ้าหน้าที่พิเศษของ DEA ไอเลสบัสเซอร์เจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่พิเศษที่นั้นซึ่งตอนนี้มีการระบุว่าแม็กซ์เพลย์คือผู้ร้ายแหน่ว่าทางหน่วยงาน NYPD อะไรเพิ่มกำลังเข้าร่วมกันค้นหาให้มากขึ้นใช่ตอนนี้เรามีเวลาแค่15 นาทีเท่านั้นที่จะออกจากที่นี่ใช่ครับโอเคเช็คกันหน่อยว่าตรงนี้มีอะไรโอ้ยมาข้างนอกเนี่ยมันหนาวเหน็บจริงๆเลยโอ้ยหนาวมีคนทักทายอย่างนั้นเหรอนี่ไงบาริต้าคู่นี่แหละเป็นคนทักทายที่ดีเอาลูกศรไปกินไปอีกหนึ่งแหนนี่ล่ะพอดีลูกกระสุนน่าจะหมดเมื่อกี้นะโอเคไปเก็บกระสุนนี่เรียบร้อย ไป let's go ใช่โอ้วัดดีจ้าไปทำไมได้นี่แน่คิดจะเอาลูกศรทำไมเอารู้สึกว่าแถวนี้เนี่ยโรงแรมนี่มันเป็นโรงแรมที่ชาวชอบกินแกงกะหรี่เยอะจริงๆเลยเอาดีจ้าบาริต้าคู่พร้อมเสิร์ฟบริการและนี่คือบริการบาริต้าคู่จากแม็กซ์เพลย์แหมไงล่ะเอานี่ไปกินมีกาซาลูไปด้านหน้าโอเคเรียบร้อยเขาไม่ฟังนะจ้าละครงานเดี๋ยวเขาไม่ดูเก็บกระสุนให้ดีคิวเพลเยอร์อย่าแก้ปลวดเช็คในนี้สิในห้องน้ำสวัสดีครับโอ้พวกเสพยาวีนี่พวกนี้มันตัวอันตรายต้องกำจัดมันยื้อว่าเลยดีไงไม่เคยเจอ Max Payne อย่างนั้นเหรอไอ้ไงโอเควีนี่มันเลนนะครับแต่ว่ากระสุนน้อย2นัดเองโอเคเปิดประตูด้วยการยิงแบบนี้แหละโอเค let's goว่าไงไม่ต้องมาคุยหรอกเพราะว่าเรามีปืนเรามาเสนอขายให้กับคุณแต่ว่านี่แน่เอาไปกินซะโอเคส่วนมันแรงนะครับแต่ว่ามันกระสุนน้อยนึงลูกไม่ดกเลยเปิดกล่องแล้วเปิดทีวีต่อคืนนี้นิวยอร์กซิตี้เข้าสู่ฝันร้ายยาเสพติดวอคิวเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดตอนนี้เจ้าหน้าที่พิเศษ DEA อาเล็กซ์บัตเลอร์ถูกพบว่าถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมที่สถานีใต้ดินลอสโคสตรีทผู้ต้องสงสัยคือแม็กซ์เพย์และตอนนี้ NYPD กำลังล่าตัวแม็กซ์เพย์พายุหิมะนั่นมันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้จ้าตอนนี้กลายเป็นว่า Max Play ถูก NYPD ล่าตัวนะครับตอนนี้แล้วต้องรีบออกจากที่นี่จ้า This party had been dead for a while I couldn't say I was sorry I missed the show โทษนะครับที่เรามาดูโชว์ช้าไปหน่อยนะจ๊ะจ้ามีมุกอีกเจ้าแม็กเนี่ยพวกนี้พวกเสพยาคิวมันเหรอต้องโดนกำจัดจริงในเกมก็คือให้ระวังเขาไว้แต่ว่าเรากำจัดดีกว่าเพราะว่าเราก็เคยเล่นนะครับและพวกนี้ก็มาทำให้เราตุยเลยโอเคอยู่นิ่งๆแล้วมันก็ทำให้เราเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นเรากำจัดพวกนี้ก็จุนจ้านเราอยู่นั่นแหละนี่ไปกินซะเป็นไงล่ะทีหลังอย่ามาจุนจ้านกับคนที่ชื่อว่า Max Payne นะจ๊ะโอเคตอนนี้เราน่าจะเคลียร์แล้วมั้ง I found Muerte's room โอเคนี่คือห้อง313แล้วก็ระวังด้วยนะจ๊ะเพราะหน้าห้องมันมีลูกซองนะต้องหลบกันนะจ๊ะ Muerte received a letter มีจดหมายถูกบนโต๊ะการสืบสวนของเรานั้นมันได้พบสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างเจโร่หัวหน้าครอบครัวที่เกี่ยวพันกับซิเนโร่ถึงวาคิวรีและจบลงด้วยแจ็คลูบิโดจดหมายในห้องนี้ลงนามโดยตัวของดอนเองมันมีเรื่องร้ายกำลังก่อตัวขึ้นอยู่ในคนของเขาปัญหาที่คุณเจอในการที่ชิคาโกทำให้ครอบครัวของซิเนโร่ประกันตัวคุณเราโอกาสที่จะตอบแทนเขาคุณเราโอกาสที่จะตอบแทนเราผู้ชายคนหนึ่งที่มีขนาดเท่าลิงกี้คองอยู่บนหลังเขาแต่เขาต้องการทักษะพิเศษของคุณเพื่อใช้ในข้อตกลงที่สำคัญการรวบรวมหลักฐานได้เท่ากระสุนกลับคืนมาไม่กี่ร้อยนัดและก็จำไม่ได้ว่าตอนนี้หน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างโอเคอ่านจดหมายเสร็จจะบอกบางอย่างว่าเจ้าลูบิโดตอนนี้มันเป็นตัวอันตรายยิ่งนักเลยนะแล้วก็ออกจากห้องเรียบร้อย มีเนื้อแล้วอื้อเลยปวดอึแล้วลาดน้ำเลยนะจ๊ะไม่รู้ว่ามันหมินตอนนี้ก็เสพยาต้องโดนกำจัดมันคือภัยของสังคมพวกนี้มันสามารถฆ่ามันสามารถทำให้เราใช่ครับพวกนี้ทำให้เราตุยได้นะครับท่านต้องกำจัดอู้หนาวจังเลยข้างนอกใช่เรารีบไปดีกว่าเร็วๆเลยหนาวหนาว I didn't want to know what had happened here. It was not a pretty sight. ใช่ห้องนี้มันห้องเหมือนห้องปิดตายนะแต่ว่าไม่รู้มันตายยังไงแต่ที่แน่คือเรารีบออกจากที่นี่เอามาแค่เก็บกระสุนเท่านั้นเองไปหนาวใช่ครับตอนนี้ตำรวจก็แห่มาตรงนี้แล้วนั้นเราต้องรีบออกจากที่นี่โดยเร็วเลยใช่เตรียมกระสุนโมโนต็อกอีกแล้วนายเป็นไงล่ะเล่าร้อนไอ้นายเดี๋ยวมาคนนึงปล่อยหลังไม่สไลด์เลยเรียบร้อยโอเคงั้นก็ยิงตรงนี้นะคะยิงหม้อน้ำให้มันไปด้านล่างว้าเสียงอะไรเนี่ยนะโอเคมีอะไรเพื่อนมันน่าจะมีการระเบิดแต่นี่พี่แหละคือของจริงใช่ไอ้นี่แหละของจริงน่าจะต้องหลุดใหม่นี่แหละเดี๋ยวก็น่าใกล้ตุยได้แหละเดี๋ยวเราน่าจะหลุดใหม่ดีกว่าใช่หลุดใหม่จ้าเอานี่ไปกินซะเป็นไงล่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมานี่ไงมอนตอนค็อกเทลของขวัญจากผมใช่อร่อยไหมล่ะเอานี่ไปกินซะยังไม่ตุยเรียบร้อยกระโดดกำจัดด้วยไอ้พวกนี้มันพร้อมที่จะทำให้เราตุยได้ต่อเวลาให้เร็วๆเลยใช่ The hooker had left her diary on the table มีไดอารี่อยู่บนโต๊ะไดอารี่เล่มนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบทำเกกาลีก็คือแคนดี้ดราวซึ่งการเขียนนั้นทำให้เราเนี่ยหน้าแดงเมื่อทีเดียวฉันยังได้คุยกับไอ้มดทางโทรศัพท์ก็ได้ส่งเทปวันไอฟิวให้กับไดอารี่เราไม่มดนั้นยังจ่ายก็เทปอยู่ฉันก็ได้รับการดูแลทุกวันเธอเนี่ยชอบทำเกกาลีน่าจะเป็นงานอดิเรกรู้สึกว่าจะมีคนไปให้เธอเยอะเลยแหละแต่ตอนนี้เธอน่าจะตุยเรียบร้อยแล้วถ้าว่าเกกาลีของเขาไม่อร่อยใช่ครับตรงนี้ขอตัดนิดนึงนะครับเพราะว่าห้องนี้มันเป็นห้องของชาวเกงกะหรี่นะจ๊ะยิงเสร็จแล้วก็ไปต่อตรงนี้ว่าไงจ๊ะเห็นนะจ๊ะว่าเดอะเฮลอะไรล่ะฉันมีของแถมใช่ในนี่คือของแถมจะข้อเนี่ยไม่รู้โดนไม่โดนแต่ว่าเราก็จะเตรียมลุยแบบนี้เป็นไงล่ะเนี่ยแกปวดเสร็จงั้นก็เข้าไปในลิฟต์นี้ดีกว่าแล้วก็ลงลิฟต์และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามผมมานะครับ6 Subscribe สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับและอย่าลืมเล่นเกมให้สนุกแล้วก็อย่าหัวร้อนกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย